ครับไปนะครับงานดีๆกิจกรรมนะครับจะจัดขึ้นอีกประมาณ2วันเนี่ยจะหมดแล้วครับนะครับคือเพราะว่าเราก็เริ่มบันทึกเทปวันนี้แล้ววันเสาร์นะครับเพราะพรุ่งนี้อีกวันนึงจะมีโอกาสไปเที่ยวได้นะครับก็คือกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับจัดมาตั้งแต่เมื่อวันที่20นะฮะแล้วมีกำหนดจัดถึงวันที่24เมษายนนี้เป้าหมายจัดกิจกรรมนี้เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับพาลูกหลานมาเที่ยวชมวางพิพิธภัณฑ์ไหว้พระขอพรนะครับเรียนรู้สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติผ่าน20แหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์น่าเที่ยวน่าไปนะครับโดยนายกรัฐมนตรีครับได้มอบนโยบายในการแปลงมรดกทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากระดับเวทีท้องถิ่นนะครับสู่เวทีระดับโลกทั้ง 5F ด้วยกัน 5F มีอะไรบ้างนะครับมีฟู้ดคืออาหารฟิล์มภาพยนตร์และวิดีทัศน์แฟชั่นการออกแบบและแฟชั่นไทยไฟติ้งศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยเฟสติวัลเทศกาลประเพณีไทยนอกจากนี้ครับยังมีนโยบายวัฒนธรรมกินได้ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการรวมกันของชุมชนแสวงหาจุดเด่นจุดแข็งจุดขายที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนอาหารการกินรวมทั้งการแสดงนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคจัดเป็นตลาดนัดชุมชนช่วงเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมความเข้มแข็งฐานรากให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้กระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นทุกอย่างครับเกิดจากความร่ำรวยทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ผลักดันมาอย่างต่อเนื่องครับเพื่อที่จะต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและประทับตราแบรนด์ไทยแลนด์เนี่ยให้ตราตรึงในใจชาวโลกทุกครั้งที่นึกถึงครับนะครับนอกจากการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งใหม่ๆแล้วนะครับรัฐบาลยังได้มีการอนุรักษ์สิ่งเก่าด้วยนะครับที่เป็นมรดกของชาติแบบควบคู่กันไปนะครับเช่นการประสานขอรับมอบโบราณวัตถุศิลปวัตถุของไทยที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งตั้งแต่ช่วงปี57มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการขอรับคืนไปแล้ว10ครั้งรวม759รายการนี่เยอะนะครับรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับยูเนสโกด้วยเพื่อพิทักษ์และอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกของชาติให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานนะครับโดยการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกในหลากหลายสาขาได้แก่อะไรบ้างอันนี้ต้องมาดูหลายท่านอาจจะคุ้นชื่อหลายท่านอาจจะอยู่ในพื้นที่นั้นอันดับแรกแหล่งมรดกโลกผืนป่าแก่งกระจานนี่นะครับขึ้นทะเบียนเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีก4แห่งที่ได้ขึ้นบัญชีเบื้องต้นและอยู่ระหว่างกระบวนการเสนอในที่ประชุมพิจารณาก็คืออนุสรณ์สถานภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนานี่นะครับต่อมาเป็นพระธาตุพนมนี่พระธาตุพนมก็อยู่ระหว่างพิจารณาด้วยนะกลุ่มศาสนสถานปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำปราสาทปลายบัตและโบราณสีเทพครับนี่นะครับต่อมาเป็นเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แน่นอนครับอันดับแรกก็คือโขนนะครับโขนนี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2551ครับตามมาด้วยนวดไทยนะครับก็ใช้คำนี้เลยนะนวดไทยดังไกลระดับโลกใช่อันนี้ขึ้นเมื่อพ.ศ.2562ต่อมาก็ปีที่แล้วนี่เองก็คือโนราครับ2564แล้วก็อยู่ในระหว่างการเสนอให้เทศกาลสงกรานต์นี่นะครับก็เตรียมที่จะขึ้นทะเบียนเช่นเดียวกันครับนอกจากนั้นนะครับมรดกความทรงจำแห่งโลกเช่นฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับจากฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุทรวชิรยานของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติครับพ.ศ.2560นะครับสำหรับนันโทปนันทสูตรคาหลวงและ2เอกสารใบลานเครื่องอุรังคธาตุซึ่งก็อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานี่นอกจากนี้นะฮะยังมีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้วยนะครับจากแนวคิดการใช้ศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน7สาขาด้วยกันนะครับมีสาขาไหนบ้างมีหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน2การออกแบบ3ภาพยนตร์4อาหาร5วรรณกรรม6สื่อศิลปะและ7ดนตรีซึ่งปัจจุบันไทยนะครับมีเมืองที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองสร้างสรรค์แล้วตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันมี5เมืองด้วยกันนะครับก็คือภูเก็ตอันนี้สาขาอาหารเลยเชียงใหม่สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนะครับจังหวัดสุโขทัย
สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านกรุงเทพมหานครอยู่ในสาขาการออกแบบนะครับแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีสาขาอาหารแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อีก3เมืองก็คือเชียงรายอันนี้เป็นเมืองสาขาการออกแบบนครปฐมสาขาดนตรีและสุพรรณบุรีนะครับอันนี้ก็สาขาดนตรีทั้งหมดนี้ครับเป็นตัวอย่างการดำเนินในระดับนโยบายเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมนำรายได้เข้าประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและเป็นขั้นเป็นตอนอย่างยั่งยืนซึ่งรัฐบาลก็ดำเนินการอย่างครอบคลุมนะครับตลอดจนห่วงโซ่ในเรื่องของอีโคซิสเต็มแล้วก็แพลตฟอร์มในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัลก็ถือว่าเรามีสิ่งของดีๆเนี่ยเยอะมากในประเทศของเรานะครับมีโอกาสนะครับก็ไปเยี่ยมเยียนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้ที่พูดถึงได้นะจะเป็นสถานที่นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยงานจะมีวันนี้พรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับสำหรับงาน240ปีรัตนโกสินทร์นะครับตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆพวกพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพนะเปิดตอนกลางคืนนี่สวยมากนะครับประดับประดาด้วยไฟอะไรต่างๆใช่นี่เวลาเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้นี่เรารู้สึกภาคภูมิใจนะว่าเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมีการแสดงมีอาหารอะไรต่างๆนานานะครับ